ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่งทั้งสองฝั่งทะเลเป็นระยะทางรวมกว่า 3,200 กิโลเมตรซึ่งให้มูลค่าทางเศรษฐกิจทางทะเลของประเทศจากกิจกรรมต่างๆอาทิการทำประมงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งรวมเป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านบาทต่อปีคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของ GDP แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรโลกส่วนทางกับปริมาณทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้บรรดารัฐชายฝั่งต่างๆมีความพยายามที่จะเพิ่มมาตรการในการรักษากฎหมายทางทะเลอย่างเข้มข้นโดยมีความมุ่งหมายในการดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรเหล่านั้นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโดยในการรักษากฎหมายที่จะส่งผลโดยตรงต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนั้นกระบวนการที่มีความจำเป็นและเป็นความต้องการพื้นฐานที่สุดตามแนวความคิดการรักษาความปลอดภัยในทะเลโดยใช้ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลางหรือ Network Centric Maritime Securityคือการรับรู้ภาพสถานการณ์ในทะเลด้วยเหตุนี้ระบบเมโดซ่าที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Maritime Domain Situation Awareness จึงเป็นระบบงานสารสนเทศที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากเรือต่างๆในทะเลแล้วนำมาแสดงภาพให้ผู้ใช้งานได้ตระหนักรู้ถึงภาพสถานการณ์ในทะเลณขณะนั้นอาจจะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายฉบับต่างๆในแต่ละหน่วยงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีส่วนช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการปกป้องหวงแหนและถูกรักษาไว้ได้ตามเป้าหมายโดยเมโดซ่าสามารถนำเข้าข้อมูลการรายงานตำบลที่และการเคลื่อนไหวของเรือพาณิชย์ผ่านระบบ Automatic Identification System หรือ AIS รวมทั้งข้อมูลจากเรือประมงเรือท่องเที่ยวที่ต้องส่งข้อมูลตามกำหนดของหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้วนำมาผนวกเข้ากับขีดความสามารถในการประมวลผลจาก Big Data ผสานกับการใช้งาน Artificial Intelligence และ Machine Learning เพื่อเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมทางทะเลเช่นรูปแบบเส้นทางปกติของเรือสินค้าแต่ละขนาดแต่ละประเภทจำแนกตามฤดูกาลรูปแบบการทำประมงและพื้นที่การทำประมงที่สำคัญแต่ละขอบเขตการปกครองจังหวัดรูปแบบการขนส่งของเรือขนส่งและเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติจากแท่นขุดเจาะต่างๆเป็นต้นจากขีดความสามารถดังกล่าวทำให้เมโดซ่าสามารถตรวจจับความผิดปกติของชุดข้อมูลที่ผิดแผกไปจากรูปแบบที่ AI สังเคราะห์ขึ้นและนำไปตัดสินใจแจ้งเตือนการกระทำผิดกฎหมายหรือเก็บหลักฐานการกระทำผิดต่างๆไว้ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติต่อไประบบเมโดซ่านี้จึงเป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วยเหลือและส่งเสริมให้กระบวนการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการรักษาซึ่งระบบระเบียบของกิจกรรมในการแสวงหาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลต่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งสืบไปชั่วลูกหลาน